กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนนะฮะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยุโรปกันดร.ทอนธำรงนาวาสวัสดิ์และพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมพี่เล็กไปยุโรปมากี่รอบแล้วฮะก็นับไม่ถ้วนเลยดิก็เยอะอยู่ครับเมืองอะไรที่ชอบที่สุดฮะจริงๆผมชอบไอ้สวิตเซอร์แลนด์นะบรรยากาศอากาศเนี่ยเมืองอะไรก็ส่วนใหญ่จะชอบตามเขาตามอะไรเงี้ยเซอร์แม็กนี่ก็ดีมันดูสวิตมันก็เขาซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ก็นอกจากเที่ยวในตัวเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมแต่มันขึ้นเขาเซอร์แม็กอาจารย์เท่าไหร่สวยครับโอ้มีข่าวอีกแล้วอาจารย์ไปเยอะไม่เอาที่ชอบที่สุดดิปิ๊งสุดเลยครับเดี๋ยวเพิ่งดูหุ้นตอนนี้ดับโพไซดอนยุโรปไม่ได้ไปทำอะไรฮะเทพไปหาเพอร์ซี่รู้จักที่ละหาอะไรนะเพอร์ซี่เพอร์ซี่เมื่อกี้ผมได้ยินแว๊บแว๊บนะฮะก็เราก็มาคุยกันเรื่องโพไซดอนไม่ใช่โอเคยุโรปชอบผมชอบทุกเมืองนะผมไปโอ้ยนะฮะผมก็ชอบเกือบทุกเมืองนะครับไม่ค่อยมีปัญหาผมได้เที่ยวถ้าเกิดไม่ต้องใช้ตังค์ผมยิ่งชอบใหญ่ปัญหาก็คือหลังๆนี่นอกจากต้องใช้ตังค์ตัวเองแล้วดันมีใยดาวมาเกาะนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับเมียก็มีประโยชน์นะครับในบางครั้งนะครับตอนที่พ่อตาแม่ยายไม่อยู่แล้วก็จะมีประโยชน์นะครับงงสิท่ารายการนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยนั่งฟังอย่างสลืมสลือหรืออะไรเนี่ยจะผิดหวังมากเลยนะครับแล้วก็จะตามมุกไม่ทันเมื่อมุกรายการเราซ้อนกันหมอด้วยนะรายการเรามีอะไรหลายอย่างที่พยายามจะทำลายนะที่แต่ว่าเราก็ยังผ่านบางทีก็ส่งรูปมากวนผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะมากแล้วนะครับของอะไรบางอย่างมันทำลายรายการเราไม่ได้นะครับเรามันทั้งอึดทั้งถึกเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะพาไปคุณไปผู้ชมไปโรแมนติกกันที่ไหนที่ไหนที่ไหนบรัสเซลส์ยุโรปตอนนี้กำลังดีนะครับมีระเบิดเยอะซึ่งถูกฮะถูกระเบิดเยอะก็ดีไงระเบิดเยอะก็ทำให้ราคาถูกลงส่วนถามว่าเราไม่ต้องกลัวก่อการร้ายเหรอคุณผู้ชมเอ้ยเราอยู่ประเทศไทยนะฮะอย่าพยายามทำตัวให้มันรัดหรูให้มากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะระเบิดก็ระเบิดไปขอถูกเขาว่าบรัสเซลส์เป็นประเทศที่ผมชอบนะฮะเพราะว่าเป็นอยู่เป็นเมืองหลวงของเบลเยียมนะฮะสนามบินก็เพิ่งโดนระเบิดไปก็ไม่เป็นไรก็จะไปอยู่ตรงระเบิดเมืองสวยมากเพราะคนไทยตาไวผมกำลังจะบอกว่าให้พกเครื่องมือไปแต่ว่าก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับคนอื่นเขาเครื่องมืออะไรวะไม่ตบยุงไฟฟ้าไอ้ที่เครื่องเขาถามมาปล่อยให้อาจารย์เจตแกทำไปนะอย่าไปยุ่งอะไรแกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ผมชอบนะมาเซลมีอะไรบ้างอ่ะต่อเลยฮะนี่เป็นจะดูโอ้โหนี่ไม่เล็กเห็นไหมพี่เล็กไม่เคยไปจริงๆผมว่าบรัสเซลเป็นเมืองที่ง่ายๆชิวๆเบียร์อร่อยอาหารทะเลดีแล้วก็สบายเมืองมันเล็กทั้งบรัสเซลทั้งเมืองต่างๆในเบลเยียมเบลเยียมไม่มีภูเขานะฮะใครหลอกว่าแฟนบอกว่าจะพาไปฮันนีมูนที่เทือกเขาแอลป์ในเบลเยียมก็จงเข้าใจว่ามันหวังจัดการคุณเหมือน ดอกไม้ในบรัสเซลจะโผล่มาเจอในช่วงหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นตลาดขายดอกไม้กลางกรุงเลยเนี่ยถ้าจะตลาดกลางกรุงถ้าเกิดคิดเทียบกันก็น่าจะเป็นแถวๆจตุรัสจตุรัสศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฮะจตุรัสเลยนะศาลาว่าการจมน้ำไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีเหรอจมไปแล้วโอ้ยแย่จังก็มีเรือแล้วนี่อ๋อว่าการบนเรือนะฮะของเราก็เดี๋ยวเขาพยายามอีกหน่อยฮะอีกไม่นานฮะไม่นานอะไรหมายความว่าให้เราพวกเราพยายามอีกหน่อยอีกไม่นานก็จะหมดวาระต่อก็ต่อเนี่ยผมวนจริงๆวนอยู่รอบจตุรัสก็สนุกเลยพี่เล็กไม่ต้องทำอะไรมากชิวจตุรัสเบลเยียมมีอะไรดีของดีเบลเยียมหรืออย่างแรกสุดเขาเรียกอะไรวะวัฟเฟอร์วอฟเฟิลก็วอฟเฟิลต้องกินที่เบลเยียมเลยนะฮะเพราะเป็นต้นกำเนิดครับชอบมีหลายแบบมีหลายแบบนะไม่ต้องห่วงอร่อยครีมอร่อยมากแล้วก็ที่สองก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเบลเยียมมานานอันดับหนึ่งอยู่แล้วคนไม่ค่อยรู้อันที่สามก็คือแตงตินเบลเยียมเป็นภาษาฝรั่งเศสตินถ้าเกิดใครเคยอ่านเด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยรู้จักดีอันที่สี่ก็
เบียร์เบียร์เบียร์เยี่ยมมีเบียร์เยอะเบียร์อร่อยด้วยอาหารทะเลที่อาจารย์ว่าเบียร์คนเบลเยียมถูกปากคนไทยมากกว่าเบียร์เยอรมันเนี่ยนะอาหารทะเลก็มีพวกเพราะว่าเบลเยียมก็มีหอยมีอะไรอยู่ติดทะเลอยู่แล้วก็มีพวกหอยแมงคู่เบลเยียมอร่อยแล้วก็มีฟรายเราเรียกกันเนี่ยเฟรนช์ฟรายแต่จริงๆมันมาจากเบลเยียมมันไม่ใช่ของฝรั่งเศสแล้วเบลเยียมฝรั่งเศสนี่ติดกันแล้วมันค่อนข้างกลืนกันอยู่แต่จริงๆเนี่ยคนเบลเยียมชอบกินเฟรนช์ฟรายคุณไปหาเฟรนช์ฟรายกินในฝรั่งเศสเนี่ยแทบจะไม่มียกเว้นในร้านแฮมเบอร์เกอร์สัญชาติอเมริกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟรายเนี่ยเขาจะกินกันแถวเบลเยียมเขาเรียกเบเนลักซ์เป็นอะไรเบลเยียมมาจากเบลเยียมเฮ้ยฟังที่เรื่องอย่างเงี้ยสนุกดีอ่ะฟังอยู่แต่ผมเคยไปอยู่เบลเยียมผมเคยไปไปกับใครอ่ะไปกับพี่สาวที่ไปได้กินฟรายไหมได้กินเป็นไงมันก็เหมือนมันเป็นแต่ว่ามันจะยาวหน่อยเหมือนที่บ้านเราป่ะทอดใหม่ๆร้อนๆโหอร่อยนี่ไงทำธุรกิจมันต้องรัดครีมด้วยนะครับมันจะมีคล้ายๆเป็นไออะไรนะมายองเนสอะคล้ายๆกันนะคล้ายๆแต่เหนียวกว่าครับอร่อยคนจริงๆใครอยากลงทุนทำ SME นะฮะตอนนี้รัฐบาลเขาเปิดให้กู้ฟรีไม่ต้องใช้นะฮะก็เฮ้ยจริงเหรอไม่ถูกไม่ได้ยินมาเพราะงั้นก็ไปลองนำเข้า มันไม่มีเชนเลยนะร้านเชนเจอตั้งหลายที่เบเนลักซ์ย่อมาจากเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์ก3ประเทศนี้เขารวมตัวกันเป็นจุดเริ่มต้นของเชงเก้นที่เราคุยกันเรื่องบริกซิตครับอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงๆแล้วเชงเก้นเริ่มสหภาพยุโรปเนี่ยเริ่มมาจาก3ประเทศนี้ที่มารวมตัวกันเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กมีอะไรเจ๋งมากมีเมืองชื่อวาดูสแล้วมันเจ๋งตรงไหนมีตำนานช่วยพูดออกมาเป็นประโยคได้ไหมฮะกินบ้วยวะกินบ้วยมึงกินบ้วยมึงกินบ้วยแล้วทำปากจู๋ยังไงดูอะกินบ้วยมึงจีนอยู่ปวดถามคำตอบคำจัดรายการไปทำไมฮะเมื่อวานก็ไปจัดรายการแล้วไม่ได้จัดรายการเดี๋ยวนี้ผมออกรายการบ่อยเขาเลยเนี่ยวิธีกรเขามึนมากเลยเขามีเทค1เทค2มันเทค10อ่ะ10เทคไม่หิวข้าวกันเหรอเขากลัวพูดชื่อผิดบ้างพูดเร็วบ้างเขาเพิ่งจบอังกฤษมาเป็นพิธีกรผมก็เลยตอนหลังก็บอกว่าน้องเงียบๆเถอะเดี๋ยวพี่พูดเร็วระดับป๋าพามาดูงานที่นี่พามาดูงานที่นี่กันไปแล้วจริงๆแล้วโตแล้วน่าจะเริ่มเปิดกันฝึกอบรมดูงานทีวีดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยทั้งที่ยังอยู่ทั้งที่กำลังจะไปหรืออะไรควรจะมาดูงานที่นี่พิธีการทำรายการรูปแบบการใช้คนทรัพยากรอันจำกัด อันนี้เป็นเรื่องจริงพอคุณไม่เคยมาดูงานที่นี่แล้วเป็นไงเจ๊งกันเป็นแถบเลยเห็นไหมปองแผลไม่เป็นเลยอันนี้นี่พูดเรื่องจริงก็จริงทำคนเดียวทำแม่งหมดเลยคนที่ห้าแม่งไม่ได้คนเดียวทำหมดเลยนะขอโทษกล้องสามตัวช่างภาพหนึ่งแล้วขอโทษช่างภาพจะมีเวลาเล่นเฟซเล่นเฟซตลอดเวลาอย่างนี้นี่มันไม่ได้เด็กนี่ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่าทุกครั้งที่เรายกอะไรขึ้นมาหรือว่าเราจะบอกจะเขาจะคว้ากล้องทันทีไม่เคยมีหลุดใช่โอ้โหเป๊ะๆนะกลับมาที่เบลเยียมต่อเดี๋ยวจะโดนด่าเบเนลักซ์ลักเซมเบิร์กวาดูสมีตำนานยาวเหยียดเลยมีกษัตริย์ตอนเชื่อไหมว่าประเทศเนลักเซมเบิร์กเนี่ยรอดมาเพราะว่ารูปภาพรูปเดียวฮ่าต้องอย่างนี้ซื้อทัวร์เที่ยวกับทอนได้รูปอะไรฮะกษัตริย์ตอนนั้นกับมันจะเจ๊งก็ไปค้นในประเทศล่มจมเพราะประเทศมันเล็กมากมันไม่มีผลผลิตอะไรก็ไปค้นในคลังสมบัติคนไปค้นมาเดินผ่านก็เห็นรูปอยู่รูปหนึ่งปรากฏว่าเป็นรูปแวนโกะก็เอารูปนั้นไปประมูลได้มา 5,000 ล้านบาทโอ้โหเลยรูปเดียวก็จริงๆให้กระบอกแล้วไม่ว่าคือถ้าเกิด 5,000 ล้านประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกด้วยประเทศที่มีคนอยู่ 20,000 คน 5,000 ล้านมันก็เลยเท่ากับคนละ 250,000 แล้วทุกอย่างเงี้ยแล้วเรูปเดียวฟื้นประเทศโอ้โหภาพเวนโก้นี่แพงมากอาจารย์โอ้โหสุดยอดเมืองนี้ก็เลยยกย่องแวนโก้เป็นไม่เงียบเก็บไว้เป็นตำนานมีตอนนี้คงจะหาภาพกันอีกฮะเขาอาจจะมีก็ได้ไม่มีใครทราบต่อนี่เห็นไหมนั่งชมนี่ไงนี่ไงเห็นไหมสูงไปหน่อยสูงอะไรล่ะครับเอ้ยหนูดาวนี่เชื่อไหมตอนนี้กำลังสร้างแฟนคลับมีแฟนคลับด้วยฮะภาพหนูดาวลงเฟซผมนี่2,000 ไลค์อัพทุกอันเลยนะแฟนคลับในเรื่องของอะไรฮะ
เที่ยวไม่เขาบอกหน้าเด็กอ๋อเหรออยากรู้ใช้ครีมอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมบอกไปทีไรทุกคนก็ใส่หัวครีมอะไรฮะครีมยี่ห้อที่แปลภาษาออกมาเป็นภาษาไทยว่าไม่ต้องโฆษณาหนูดาวผมไม่ต้องการเสนอเมียฮะซึ่งแปลว่าน้ำทะเลขว้าหน้าละแหมขว้าแควอะไรวะระดับนั้นแล้วมันยี่ห้ออะไรก็จริงคิดถึงอควาอีกเหรอยี่ห้ออะไรอควาเนี่ยมันภาษาฝรั่งเศสนะแล้วไม่เอาไม่เคยร้องเหรอเพลงอะไรเล่าไม่ก่อนไม่ยังนึกหรอกลาแมอ๋อแต่ให้น้องคนดีใช้ได้แต่เด็กเนี่ยลุงเออใช่ผมเอามาทาไอ้นี่ครับพอดีมันเป็นพวกเท้าแตกเลยผมก็ใช้ทาก็ใช้ดีนะดีนะใช่กระปุก 15,000 นี่คืออาจารย์รัฟเฟอร์ก็บอกให้อ๋อโปรดิวเซอร์เราไม่ซูมรัฟเฟอร์แต่ไปซูมหน้าหนูดาวเห็นไหมน่ารักจริงๆภาพใหญ่มากพอจะซูมได้เยอะแยะเลยครับผมเอาภาพทำหนังสือมาเพราะขี้เกียจทำภาพใหม่อันนี้มันมีราดช็อกโกแลตมีราดครีมราดอะไรหลายอย่างภาพนี้เนี่ยผมใช้ในเวลาผมสอนเนี่ยผมเอาภาพนี้ขึ้นคนเครียดเด็กกรีดกันลั่นห้องผู้จักวิชาแมนเอ็นซีนะผู้ชายกับทะเลใช่ผู้ชายและทะเลผมสอนอยู่นี่ผมเครียดมากเลยเมื่อวานนี้เขาติดต่อมาจากศรีราชาเกษตรศรีราชาบอกว่าช่วยเขาจะส่งทีมมาเรียนรู้ไงว่าจะไปเปิดที่จะก๊อปปี้เหรอฮะไม่ไม่ไม่มีเกษตรด้วยกันครับปิ๊กก๊อปปี้กันได้ไม่ได้ดิอย่างนี้อาจารย์เป็นคนริเริ่มไม่ใช่ไม่มีทางหมายความว่าคือไม่มีทาก๊อปปี้ได้วิชาก็บอกอาจารย์สอนอะไรเดี๋ยวเอาคอร์สซิลิบัสมันสอนนู่นนี่ตามตารางมาดูก็ได้แต่ว่าไม่มีทางทำได้เหมือนลองดูแล้วกันโรนัลโดมีคนเดียวเป็นวิชาที่ดังที่สุดก็เกษตรตอนนี้เอาไว้ไม่ใช่เรื่องของการปลูกต้นมงต้นไม้อะไรนะปลูกต้นไม้ก็ว่ากันไปแต่ของเราเนี่ยสอนรัฟเฟิลเด็กก็มึนว่ามันเกี่ยวกับแมเนซีตรงไหนอาจารย์ผมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีซีซอลคาราเมลเห็นไหมมีซีด้วยเห็นไหมก็พยายามจะสอนว่าทะเลไปได้ทุกที่ไม่สนุกแม้แต่หน้าเพราะว่าในเชิญพี่เล็กไปสอนแต่เรื่องอะไรนะทำเมื่อกี้จะทำอะไรนะไก่เผาอะไรไก่เอออะไรแกวฟางปลาย่างดีแล้วเดี๋ยวจริงๆนะเพราะว่าเราสอนทำซูชิด้วยแต่อาจารย์นี่สอนทำซูชิตอนนี้หนีมาอยู่ไต้หวันก็เลยลำบากลำบนมากนะต่อเซียนหาญี่ปุ่นโอ้มุมนี้สวยจังเบลเยียมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจฮันนีมูนหรือแก่เท่าแล้วอยากไปเที่ยวให้ลูกหลานพาไปเที่ยวจะได้เอาใจเราก่อนเราให้มรดกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเบลเยียมเป็นเมืองง่ายๆเหมาะสำหรับคนแก่เพราะไม่ต้องปีนเขาไม่ต้องอะไรมากมายอากาศสบายเมืองสวยพอที่จะทำให้คุณชื่นชมได้แล้วก็ผู้ก่อการร้ายที่ไหนมันก็มีให้อย่าไปสนใจมันเลยแล้วก็มันไม่เคยผมว่าคนเบลเยียมก็ใช้ได้ก็โอเคนะครับคือถ้ากลัวเรื่องก่อการร้ายมาเจอเมืองไทยนะครับจะไปอยู่แล้วที่ไหนมันก็ก่อเลยนะนี่ไงฮะเมื่อวานหรือไงฮะที่ตำรวจจับเสร็จเรียบร้อยมากันทั้งชุมชนนี่เขานิยมล้อมโรงพักล้อมตำรวจตำรวจยิงครูยังไม่กลัวเลยนะฮะสุดท้ายก็เอาชิงตัวผู้ต้องหาไปได้ก็ใช่แล้ววันนี้ทหารทหารไปเขาเราทำกันอย่างนี้มานานนะก็ประชาธิปไตยไงพอทหารไปปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อนึกว่าแก๊งทวงหนี้มาเออนี่เมืองบรูซนะครับถ้าเกิดจะไปเนี่ยเมืองบรูซสวยชอบเยี่ยมนั่งเรือเห็นไหมนั่งเรือลอยไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์เบื่อก็ขึ้นมากินบัฟเฟอร์กินเสร็จก็กินเบียร์ต่อฮะเห็นอากาศอย่างนี้รู้สึกความหนาวเย็นของที่นั่นเลยเนี่ยไปได้เห็นไหมนอนให้มันสบายสบายไม่ต้องทำอะไรมากคือหลังๆนี่ไปยุโรปนี่ไปทำอะไรมากดูวิ่งไปนู่นวิ่งไปดูนี่วิ่งไปดูนั่นร้อยโบสถ์มันก็หน้าตาเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเกิดไม่ไปกับผมให้ตายมันก็ไม่มีความรู้ถ้าเกิดอยากไปก็ซื้อหนังสือไปอ่านก่อนเราจะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณต้องไปโบสถ์นั้นโบสถ์นี้แล้วไม่ไปโบสถ์นั้นโบสถ์นี้เราบอกหมดนะฮะเราไม่ได้บอกเฉพาะที่สวยสวยนะครับเขียนเล่มใหม่อยู่เนี่ยสองฝั่งลายสนุกมากเลยเห็นหน้าต่างไหม
หลังไหนที่เปิดไปตรงกลางเลยอาจารย์สูงไปบอลมันยังงงอยู่จะให้ตูมตรงไหนสูงตรงกลางเลยสว่างของเขาเลยใช่ไหมอาจารย์ซูมแม่ซูมตรงกลางเข้าไปซูมตรงใกล้กำแพงมันจะมีหน้าต่างเปิดไฟอยู่อันหนึ่งซ้าย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 ลงล่างหน่อยนึงนั่นแหละห้องนั้นแหละซ้ายนิดนึงเห็นไหมห้องนั้นแหละโอ้โหภาพแตกขยายอันนี้ภาพนานแล้วคือถ้าเป็นใช้ iPhone 6s Plus ตอนนี้เนี่ยแตกเหมือนกันซูมขนาดนี้ซูมออกกลับไปที่เดิมแล้วไอ้นี่ซูมไม่เห็นว่านี่คือห้องฮะไอ้นั่นไม่ใช่ผีนะครับนั่นคือหนูดาวโผล่หน้ามาโผล่หน้าพี่เล็กคิดดูดิเนี่ยนะเวลาจะถ่ายภาพเนี่ยปกติก็ถ่ายนี่ผมตั้งกล้องนะให้ดาววิ่งอ้อมไปเข้าไปในโรงแรมนั่นคือให้พิสูจน์ว่านี่คือโรงแรมผมแล้วขึ้นไปแล้วเปิดกระจกแล้วผมมาบายบายอ่ะนี่แหละฮะเขาเรียกมืออาชีพมืออาชีพจริงลงทุนมากเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อคนอ่านก็ไปแต่อ่านแล้วอุ้ยมั่วหรือเปล่าของผมนี่ของจริงหมดโรงแรมไหนนอนยังไงโรทำไมถึงโรแมนติกมันต้องให้เอาให้ถูกพอยต์หลังนี้มันมีไม่กี่ห้องเองนะอาจารย์ใช่ไหมหกห้องเออโรงแรมผมนอนอย่างนี้นั่นคุณผู้อ่านถ้าเกิดจะมาชมผู้ชมจะมาอ่านหนังสือดร.ธรอย่าหาพวกประเภท300บาทหรือนอนดอมเลยนั่นเราคนละกลุ่มกันนะครับกลุ่มผมไม่กลุ่มรู้รสนะฮะเพราะงั้นโรงแรมถ้าเกิดคุณต้องการความทรงจำสักครั้งในชีวิตเชิญไปโรงแรมนี้นี่คือเป้าหมายของเราโรงแรมนี้สุดๆอะภาพเฉพาะภาพวาดที่ห้องล็อบบี้เล็กๆเนี่ยเป็นภาพของคริมถ้าเกิดไม่รู้จักคริมก็ต้องอ่านหนังสืออาจารย์ธรอีกแล้วเพราะว่าภาพนั้นเฉพาะภาพนั้นก็ราคามูลค่ามากกว่าโรงแรมทั้งอันแล้วทั้งที่ไอ้ตึกนี้อายุ500ปีแล้วไม่ใช่นี่นอนอายุ10ปี20ปีนอนไม่ได้100ปีก็ขนคันต่อเห็นไหมฮะแล้วก็ยังคงความเป็นเที่ยวกับทอนซึ่งมีอยู่รายการเดียวเท่านั้นหรือหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นดูหัวไม่ใช่อะไรไอ้ที่ให้ดูก็คือไม่มีมนุษย์ไม่มีการใช้กราฟิกลบรีทัชอย่างเดียวไม่รีทัชไม่ต้องรีทัชใช้ฝีมือเขาไม่มีเทคนิครีทัชอะไรเคยอ่านไหมในโฟโต้ช็อปทั้งนู้นไม่มีครับเพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งโปรแกรมโฟโต้ช็อปซัดกันดื้อๆนะฮะเพราะงั้นเอาไปเนี่ยเดี๋ยวดาวจะโชว์ชุดให้เห็นเอาบอยเอากรอบเล็กๆเข้าไปไม่ใช่อะไรผมจะนอนอธิบายงั้นแหละเดี๋ยวมันไม่สุภาพใช่ไหมไม่ได้ไอ้นี่อีกเมืองชื่ออาร์ตวอบเมืองจากหรือให้มันถูกต้องเลยอาร์ตวอบมันชื่อไม่ใช่ผมเหมือนออกเป็นมาทางเยอรมันก็ใช่ชื่อคล้ายๆกันพอมันใกล้เยอรมันมันก็เป็นเยอรมันพอใกล้ฝรั่งเศสมันก็เป็นฝรั่งเศสนะครับเมืองเบลเยียมเป็นอย่างนี้กับทุกเมืองทุกเมืองจะมีจตุรัสทุกเมืองจะมีม้ามีรถม้าแล้วก็นั่งใครนั่งไปก็ช็อกตายเพราะราคามันแพงแต่ก็นั่งไปเถอะนะฮะแล้วก็จะมีโบสถ์มีบ้านนู้นนี่นั้นมีแฟชั่นก็มีนะคนเบลเยียมออกแบบสวยนะฮะแฟชั่นท้องถิ่นเบลเยียมมีหลายอย่างนะฮะแล้วแบรนด์ดังๆก็มีแต่เราอาจจะคุ้นกับแบรนด์ฝรั่งเศสแต่จริงๆเบลเยียมเนี่ยจะมีแบรนด์เฉพาะแล้วก็คนยุโรปเนี่ยจะนิยมแบรนด์เบลเยียมมากกว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนจีนนิยมอะไรดังอ่ะเบลเยียมกระดี้ฮะกระดี้แบรนด์ของเบลเยียมใครไปนั่งจำชื่อแบรนด์เอ้าผมรู้เลยนะไอ้คนที่วาดออกมาเป็นรูปห่วงรูปอะไรต่ออะไรมันเป็นแบรนด์ของการวาดรูปเลยมีจานขายจานขายอะไรต่ออะไรมีหลายแบรนด์พี่นวัดผมไม่เคยจำชื่ออะไรได้เลยพี่แต่ว่าไม่คือไหนๆก็ทำบอกว่าเป็นรายการคุณภาพไปมาแล้วทั่วโลกบอกเลยว่าโอเคไปประเทศนี้ต้องไม่พลาดยี่ห้อนี้ไปประเทศนี้ต้องไม่พลาดยี่ห้อนั้นรายการนี้เนี่ยคนดูเสียแค่ค่าไฟฟ้าเข้าใจความเสียเวลาด้วยหนังสืออาจารย์ธรบอกหมดโทษทีนะฮะเพราะงั้นช่วยกรุณาซื้อเรื่องกันผมจำไม่ได้หรอกใครไม่ตั้งจำแบรนด์เลยตอนนี้นะแต่รู้หมดมีอธิบายหมดว่าไปซื้อแบรนด์ไหนตรงไหนเป๊ะๆม้าชื่ออะไรยังบอกเลยต่อฮะคลองนี้มันยาวรอบเมืองไงอาจารย์ไอ้นี่คนละเมืองแล้วนี่ฮัลโหลครับอ้าวมีฮัลโหลครับด้วยฮะกักใจมีสัมภาษณ์ระหว่างออกรายการยังเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์
ต้องเปิดบานใจนะผมไม่ที่เล็กเคยไปไหมที่นี่เมืองนี้ยังไม่ไปครับแต่เบลเยียมเนี่ยเคยไปเบลเยียมเคยไปตกรอบไปแล้วเนี่ยฮะเบลเยียมนานแล้วไม่ใช่แต่ว่าแต่ที่นู่นน่ะมันมีนั่นนะช็อกโกแลตที่เป็นไอช็อกโกแลตร้อนนะเราสามารถซื้อไปกินได้เป็นแท้คล้ายๆติ่มแต่เป็นช็อกโกแลตร้อนแล้วเราพอเราก็ต้มน้ำแล้วก็เอานี้จุ่มลงไปคนๆคนมันก็กลายเป็นช็อกโกแลตร้อนที่บ้านได้เลยเหมือนกับที่เราขายเลยมันเป็นช็อกโกแลตแท่งทำเป็นเหมือนไอติมมีด้ามไปแกว่งในน้ำร้อนตอนแรกบอกช็อกโกแลตร้อนผมก็เลยงงว่าช็อกโกแลตร้อนมันจะเราไปกินที่นู่นไงมันจะเป็นใส่แก้วมาให้ถ้าเราชอบเนี่ยเราก็ซื้อที่เป็นแท่งมากลับมาชงเองที่บ้านได้ไม่ต้องแต่ว่ามันไม่ได้เย็นใช่ไหมมันต้องไม่เอาฝากมากฮะไม่เอามาฝากบ้างอ๋อได้ได้เดี๋ยวมันไม่เย็นใช่ไหมมันเป็นเหมือนเป็นช็อกโกแลตเหมือนน้ำตาลแข็งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเป็นรูปไอติมเลยอ่ะแล้วมันเย็นหรือเปล่าเย็นอิ่มก็ยังไม่ละลายไงอยู่ดีๆบอยมันก็ตักขึ้นมาเป็นภาพในห้องส่งกำลังกระดิกเท้าอยู่อ๋อไม่ใช่คือมันก็เหมือนน้ำตาลที่เอาไปละลายน้ำร้อนอย่างนั้นใช่ไหมแต่อันนี้แต่มันเป็นเนื้อช็อกโกแลตครับเข้าใจไหมมันไม่มีหน้าที่เลยจะไม่ได้เรื่องราวมันไม่ได้เป็นน้ำตาลมันไงโอเคมันเป็นเหมือนหลอดนี่เจอน้ำร้อนมันละลายจบในข่าวใช่ถูกก็หมดเวลาแล้วนะครับหมดหรือยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยหมดแล้วหรือหมดเวลาแล้วตกลงนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะไปสามเมืองแล้วนะไปสามเมืองแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวก็ไปรับแป๊บนึงนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทอมในวันนี้ครับขอบพระคุณที่ทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมนะใครที่สนใจ Small Town Big Love ไปต้องโทรสั่งเท่านั้น082เบอร์อะไรฮะ782-8353และ082-782-8356วันนี้ผมอาจารย์ธรไปแล้วปั๊บรวมไปเลยฮะไม่เป็นไรฮะผมอาจารย์ธรและพี่เล็กเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ